สวัสดีครับชาวมิซูบิชิปาเจโร่และไททันนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตัวเองนะครับยังมีหลายๆท่านนะครับที่ยังสงสัยว่าจะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็ลองมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันดูนะครับผมนะการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยตัวเองนั้นสามารถเปลี่ยนได้เองนะครับนะแต่ส่วนมากเราไปซื้อนะครับไปซื้อที่ร้านเขาเราก็ให้เขาเปลี่ยนให้อยู่แล้วเนาะแต่ในกรณีที่บางทีเราอยากเปลี่ยนเองหรือเราอยากจะมีความรู้ประดับสมองไว้บ้างก็คงจะดีเนาะอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่จะเปลี่ยนในขณะที่รถยังติดเครื่องอยู่ก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนตอนเครื่องรถดับเครื่องอยู่ก็ได้นะครับแต่โดยทั่วไปที่เราไปเปลี่ยนที่ดามร้านแบตเตอรี่เขาจะตัดปัญหานะครับเพราะว่าในรถบางคันบางยี่ห้อนะครับถ้าเกิดมีการดับเครื่องแล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะไอไฟที่ไปเลี้ยงในอุปกรณ์บางอย่างนะครับมันจะถูกรีเซ็ตไปเมื่อเอาแบตเตอรี่มาใส่แล้วอาจจะมีไฟโชว์ที่เรียนใหม่นะครับหรืออาจจะต้องไปตั้งค่าอุปกรณ์บางอย่างใหม่นะครับอันนั้นก็แล้วแต่รถแต่ละรุ่นนะครับแต่สำหรับตัวไททันที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับที่เคยเปลี่ยนมาไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็อย่างมากก็แค่ไปตั้งอุณหภูมิที่แอร์ใหม่นะครับไปตั้งค่าปิดไม่ให้ลมภายนอกเข้ารถใหม่นะครับเท่านั้นเองที่หายไปแล้วก็ที่เลขใหม่นะครับเซตทิปต่างๆทิป A ทิป B ที่เราเซตไว้ก็จะรีเซตเป็น0นะครับแล้วก็ตัวภาษาที่ใช้ในเรือนใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับถ้ารถในประเทศไทยก็จะเปลี่ยนกลับเป็นภาษาไทยนะครับท่านใดที่ตั้งเป็นภาษาอังกฤษไว้ก็ต้องเข้าไปตั้งค่าใหม่เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะตั้งค่าใดๆอะไรทั้งนั้นเลยเราก็ใช้วิธีการนะครับสตาร์ทเครื่องไว้แล้วเราก็ถอดแบตออกนะครับนะถอดขั้วลบออกก่อนนะครับรถจะไม่ดับเพราะว่าไดสตาร์ททำงานอยู่นะครับนะแล้วก็ค่อยถอดขั้วบวกออกนะครับผมวิธีการอันนี้เราจะพูดถึงวิธีการนะครับจะอาจจะไม่ได้ถอดมาให้ดูเพราะว่าไม่การถอดไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็เนี่ยแค่ใช้น็อตเบอร์10คลายตรงนี้ให้หลวมนะครับแล้วก็ถอดออกมานะครับถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่ๆก็จะมีตัวไอ้พวกตัววัดค่ากระแสแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ด้วยก็ไม่ต้องกังวลนะครับแค่ถอดตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับนะดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ถอดขั้วบวกนะครับนะนี่เรามาพูดถึงไอ้ฝาปิดครอบขั้วบวกนี้ในขณะที่รถนะครับยังต่อข้างขั้วบวกขั้วลบอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่ามีกระแสวิ่งเข้าไปตามอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวรถแล้วนะครับนะถ้าไอ้ตัวเนี้ยฝาที่เขากันมาตัวขั้วบวกนี่ครับตอนนี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ายังครบวงจรอยู่อย่างเงี้ยนะครับจะมีแสไฟเลี้ยงอยู่ถ้ามีตัวกาวตัวถังนะครับบางท่านนะบางท่านไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆนะครับก็อาจจะเอาพวกประแจพวกเนี้ยนะครับประแจทุบมันยาวหน่อยนะครับวางตั้งแต่หัวเนี้ยมันยาวกว่านี้พวกไขควงวางไว้แถวเนี้ยแล้วมันเกิดมาแตะกันอย่างเงี้ยนะครับแตะกันลงกาวเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวถังต่างๆนะครับมาแตะลงกาวเงี้ยช็อตนะครับนะช็อตอาจจะมีอย่างเบาก็คือผิวขาดนะครับนะอย่างเบาผิวขาดแต่อย่างมากก็อาจจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวถึงกับเสียหายไปเลยก็ได้งั้นต้องระวังนะครับนะถ้าขั้วบวกขั้วลบยังอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับระวังเลยระวังอย่าให้มันแตะโดนกันหรืออย่าให้ตัวบวกเนี้ยไปแตะโดนตัวถังรถนะครับนะมันจะช็อตลงกาวนะครับอันดับแรกเลยคือเราต้องถอดขั้วลบออกก่อนเลยนะครับก่อนขั้วลบออกก่อนนะครับขอรบออกก่อนเลยแล้วก็ค่อยไปถอดขั้วบวกนะครับเวลาทำงานก็ให้ระวังนะครับให้ระวังไอ้ตัวนี้ให้ดีนะครับบางท่านเคยเห็นหลายท่านนะครับที่วางพวกเครื่องมือนะครับวางระเกะระกะบนนี้เลยนะครับและอีกหน่อยเดียวเท่านั้นนะครับมันจะช็อตกันละถ้าช็อตนี้ก็เรื่องยาวเลยนะครับนะแล้วอีกอย่างนึงกรณีนึงก็คือดับเครื่องนะครับดับเครื่องเปลี่ยนก็มีขั้นตอนเหมือนกันนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะก็ถอดขั้วลบออกก่อนนะครับว่าตามด้วยขั้วบวกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวล็อกให้มันแน่นเบอร์12คลายออกนะครับอันนี้เบอร์10นะครับเบอร์10นะครับตรงขั้วเนี้ยอันนี้นี่เบอร์10นะครับอันนี้เบอร์10นะตรงเนี้ยเบอร์10ส่วนตัวล็อกเนี่ยเบอร์12มันก็จะเป็นขาเกี่ยวลงไปอย่างนี้นะครับ
ีอะไรยากนะครับขาเกี่ยวมันจะมีรูอยู่ตรงเนี้ยนะครับตรงข้างล่างเนี่ยที่ไฟ2เนี่ยครับนะตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นยาวนะครับขาล็อกนี่จะยาวนะครับฝั่งนี้จะสั้นครับฝั่งนี้จะสั้นนะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงไฟ2อยู่นะครับมันจะเป็นรูนะครับมันจะเป็นรูสำหรับเกี่ยวไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตะขอนะครับตะขอเมื่อเราคลายตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บครับให้มันหลุดออกจากรูที่มันล็อกอยู่ได้แล้วก็สามารถจะดึงตัวนี้ออกมาได้เลยดึงออกมายกออกมาออกไปข้างนอกก่อนเลยนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเราก็ยกแปดตัวนี้ออกมาถ้าเป็นคุณผู้ชายตัวสูงๆหน่อยก็แรงเยอะหน่อยก็โอเคนะอาจจะยกออกได้นะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี่แบตลูกนี้หนักนะหนักนะครับเท่าที่ผมยกเองแล้วยังว่ามันหนักเลยนะครับก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ไม่แนะนำนะให้ช่างเขาเปลี่ยนให้ดีกว่านะครับในนี้กรณีที่ท่านอยากรู้ว่าเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็มีเพียงเท่านี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับเรามีเสริมอีกหน่อยนึงนะครับถ้าเป็นแบตแบบกึ่งแห้งอย่างเงี้ยเราต้องเช็คดูระดับน้ำกันด้วยครับลอกสติ๊กเกอร์ตัวนี้ออกนะครับลอกสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยมันจะแปะอย่างเงี้ยครับดึงให้ดูนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใช้ไขควงหรือเหรียญบาทนะครับหมุนออกมาดูระดับน้ำนะครับว่าระดับน้ำลดลงไปมากหรือเปล่านะถ้าลดลงไปมากก็ต้องเติมนะครับในแบตเตอรี่พวกนี้เขาจะมีบอกอย่างนี้นะครับเห็นไหมถ้าเป็นลักษณะตาแมวเนี่ยตาแมวอยู่ตรงเนี้ยครับนะแล้วค่อยให้ดูตรงเนี้ยความหมายความเป็นยังไงก็ดูตามนี้ได้นะครับนะโอเคนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่บางทีอยู่ในขับในโพสก็ยังเห็นบางท่านยังสงสัยอยู่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับสามารถนะครับผมแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ให้ช่างที่เขามีประสบการณ์เปลี่ยนให้ดีกว่านะครับนะถ้าไปตามร้านก็อย่างที่พูดไปในคลิปก่อนข้างต้นนี้ครับว่าเขาจะไม่ดับเครื่องนะครับเขาจะถอดออกถอดขั้วลบออกก่อนนะครับแล้วตามด้วยขั้วบวกนะครับแล้วเขาก็ระวังทำให้ขั้วมาช็อตกันนะครับเขาต้องระวังนะครับแล้วก็ยกลูกใหม่ใส่แล้วก็ใส่ขั้วบวกแล้วขั้วลบตามธรรมดาอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดับเครื่องสตาร์ทก็สบายหน่อยนะครับสำหรับรถที่ไม่ได้มีระบบอะไรมากมายอย่างบางยี่ห้อเขานะครับนะก็สามารถดับเครื่องแล้วถอดเปลี่ยนธรรมดานี่เองการเปลี่ยนแบตเตอรี่นั้นง่ายมากๆนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับง่ายจริงๆนะครับแต่เพียงว่าน้ำหนักนี้เตือนครั้งครับน้ำหนักนี้หนักนะครับแล้วรถมันสูงเนาะรถมันสูงอาจจะเกิดใครหลังไม่ดีก็ไม่แนะนำนะครับอาจจะหลังเช็ดได้เลยนะครับมันหนักพอสมควรเลยนะไม่ได้เอาไปช่างดูนะแต่ว่ายกดูเมื่อกี้หนักนะหนักพอสมควรนะครับแล้วเราต้องมันรถมันสูงเนาะเราต้องยกข้ามตรงนี้ออกมาอีกก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในคลิปนี้ก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดมีอะไรจะเสริมก็โพสต์แนะนำกันในใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ